ปฏิรูปรถเมย์นะครับวันนี้บางสายเปลี่ยนหมายเลขบางสายเนี่ยระยะทางสั้นลงครับไปฟังเสียงของคนที่ใช้บริการบางคนงงบางคนสับสนบางคนต้องควักเงินจ่ายเพิ่มเพราะระยะทางมันลดลงต้องจ่ายเงินกับรถเมย์สายใหม่ที่จะต้องขึ้นนะครับคุณวิภูสาสุขมากพาไปฟังเสียงสะท้อนของคนใช้บริการครับบริเวณอู่รถเมล์คลองเตยช่วงเช้ามีผู้โดยสารมารอขึ้นรถเมล์จำนวนมากวันนี้หลายคนเกิดความสับสนจากการปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงของกรมการขนส่งทางบกต่างสอบถามเจ้าหน้าที่ถึงสายรถเมล์ที่ต้องการเดินทางเมื่อลองขึ้นรถเมล์สาย205จากอู่คลองเตยเดอะมอลล์ท่าพระซึ่งเปลี่ยนเป็นสาย205-3-51วงกลมคลองเตยสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูที่จัดรูปแบบการเดินรถเป็นวงกลมไม่ผ่านถนนพระราม3และโรงเรียนนนทรีวิทยาจากการสังเกตตลอดเส้นทางขาไปเมื่อถึงป้ายรถเมย์ผู้โดยสารหลายคนไม่มั่นใจว่าจะใช่สายที่ต้องการขึ้นหรือไม่ทำให้บนรถไม่มีผู้โดยสารแม้แต่คนเดียวบางคนเมื่อขึ้นมาแล้วกลับพบว่ารถเมล์สายเดิมไม่ได้ผ่านเส้นทางที่เคยวิ่งแล้วทำให้ต้องลงไปขึ้นรถเมล์สายใหม่หลายคนกังวลว่าจะทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นของพี่ก็คืออยากให้เหมือนเดิมอยู่เพราะว่ามันชินกับเส้นทางถ้าแบบใหม่มันก็ค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มขึ้นอะไรถ้าคนหลายต่อนะถ้าหลายต่อมันก็จะลำบากนิดนึงก็อาจจะต้องรอ195อย่างนี้กังวลไหมว่าค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าได้นั่ง195ก็น่าจะเดิมเท่าเดิมค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีจริงๆนั่ง205หนูก็ไม่แน่ใจว่าต้องต่อยังไงขณะที่การเปลี่ยนเลขสายรถเมย์ทำให้เกิดความสับสนและยิ่งป้ายแสดงเส้นทางเป็นจอไฟ LED ผู้โดยสารยิ่งบอกว่ามองแทบไม่ทันบางเลขมันก็เข้าใจยากอะไรอย่างเงี้ยมีขีดมีอะไรเราก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าปกติมันก็เป็นแบบเลขง่ายๆแล้วก็มีเขียนบอกข้างหน้าว่าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบเป็นยกตัวอย่างเช่นแบบรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้มีเขียนป้ายบอกที่แบบเป็นครบทุกสถานที่แต่มันจะเป็นฟีลแบบเป็นตัวหนังสือ LED อะไรอย่างเงี้ยลากยากซึ่งบางทีรถก็ไปไวมากแล้วก็อ่านไม่ทันพนักงานขับรถเมย์ยอมรับว่ามีเสียงบ่นจากผู้โดยสารที่ไม่ต้องการให้เปลี่ยนเส้นทางนอกจากนี้ระยะทางที่เพิ่มขึ้นทำให้เขาต้องอยู่บนรถนานมากกว่าเดิมถ้าขามาตอนรอบแรกก็ไม่มีครับแต่ถ้าแล้วก็แต่ว่าขากลับไปได้ผู้โดยสารเพราะมันยังไปคงไปวิ่งในเส้นทางปกติอยู่ครับส่วนหนึ่งผู้โดยสารมีเสียงบ่นบ้างไหมคะว่าเปลี่ยนเลขเปลี่ยนสายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีครับแต่ก็ว่าบางคนกับเราก็ประชาสัมพันธ์บอกไว้ล่วงหน้าเป็นอาทิตย์แล้วครับผมเบื้องต้นขสมก.แก้ปัญหาด้วยการยังคงเดินรถเส้นทางเดิมควบคู่กับเส้นทางปฏิรูปเพื่อให้ผู้โดยสารได้ปรับตัวและจะหยุดวิ่งเส้นทางเดิมตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้เป็นต้นไปก่อนหน้านี้กรมการขนส่งทางบกมีความพยายามในการปฏิรูปรถเมล์มาแล้วหลายครั้งเช่นในปี2560ได้กำหนดเลขสายโดยแบ่งกลุ่มเลขสายเป็น4กลุ่มตามพื้นที่เส้นทางใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและเปลี่ยนสีหน้ารถแต่ทดลองได้เพียง1เดือนก็ต้องพับโครงการนี้และล่าสุดที่มีการปรับสายเลขรถเมล์ใหม่โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผลสรุปออกมาว่าประชาชนต้องการเลขสายเดิมมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นผลยังคงเดินหน้าปรับรูปแบบใหม่สร้างความสับสนให้แก่ผู้โดยสารจนถึงทุกวันนี้วิภูสาสุขมากไทย PBS รายงาน